ติกสารภาพหายไปไหนรีบกลับบ้านอาบน้ำเข้านอนกระติกแจงปมแตงโมไม่ใส่เสื้อชูชีพชี้เป็นอุปสรรคกลัวลูกออกมาไม่ดีจากคดีแตงโมนิดาพัชรวีระพงศ์ดาราสาวพลัดตกเรือลงแม่น้ำเจ้าพระยาเสียชีวิตใกล้เคียงท่าน้ำพิบูลสงครามตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีก่อนเจ้าหน้าที่พบศพและแจ้งความดำเนินคดีกับคนขับเรือเจ้าของเรือที่เป็นไฮโซดังสำหรับความคืบหน้าเมื่อเวลา 13:20 วันนี้27กุมภาพันธ์ที่สภ.เมืองนนทบุรีอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์หรือกติกผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมและวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์หรือแซนหนึ่งในคนที่นั่งบนเรือคืนวันเกิดเหตุร่วมกันแถลงเปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและข้อสงสัยในเหตุการณ์บนเรือกระติกเปิดใจว่าไทม์ไลน์วันเกิดเหตุนายตานุพัฒน์เลิศทวีสิทธิ์หรือว่าป่อเป็นเพื่อนกับเรามานานจึงอยากชวนมาเจอกันและรวมเพื่อนรวมถึงแตงโมแล้วก็แซนโดยแซนเป็นเพื่อนของป่อและกระติกก็ไปด้วยก่อนที่จะลงเรือนัดหมายกัน4 โมงไปแต่งหน้าที่บ้านแตงโมก่อนพอไปถึงอู่เรือกระติกกับแตงโมไปช้าทำให้ปอเอาเรือไปเติมน้ำมันก่อนจะไปเจอเพื่อนของปออีก2 คนไม่งั้นปอจะกลายเป็นผู้ชายคนเดียวซึ่งเราก็เข้าใจจากนั้นปอขับเรือกลับมารับและขับเรือไปร้านอาหารแวะทานข้าวใช้เวลาประมาณ2 ชั่วโมงสั่งมา8-9 อย่างก่อนกลับตนก็เข้าห้องน้ำพบบนเรือไม่มีห้องน้ำแตงโมบอกว่าไม่เข้าและนั่งเล่นมือถือก่อนลงเรือกระติกกล่าวอีกว่าจากนั้นออกจากร้านประมาณ2 ทุ่มเหตุเกิดประมาณ4 ทุ่มโดยแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือไม่มีใครเห็นเพราะบางส่วนกำลังถ่ายรูปกันที่บริเวณหน้าเรือแตงโมบอกว่าปวดฉี่จึงถามว่าชวนเข้าห้องน้ำที่ร้านอาหารทำไมไม่เข้าตอนนั้นเราก็ไม่สนใจและดื่มด่ำกับบรรยากาศมากกว่าโดยแซนนั่งท้ายเรือเล่นมือถือคนอื่นอยู่หน้าเรือก่อนได้ยินเสียงอีกทีว่าแตงโมตกเรือโดยได้ปอนั้นพยายามหาทางช่วยเหลือลักษณะการปัสสาวะของคนใส่บริสุทธิ์ซึ่งแตงโมได้ใส่ด้วยคงถอดออกมายากแต่ส่วนตัวใช้วิธีแหวกข้างออกมาแทนเพื่อถ่ายเบาตอนแรกที่โมใส่เสื้อคลุมผูกเอวนั้นเป็นการใส่ขาถอดภาพสุดท้ายคือเห็นแตงโมใส่เสื้อคลุมเมื่อถามถึงข้อสงสัยประเด็นรับงานกระติกร่ำไห้เปิดใจว่ายืนยันไม่มีเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้องขอโทษที่ไม่ได้ออกมาพูดอะไรเพราะเราไม่พร้อมและอยากขอความเห็นใจกับทุกคนเราไม่เห็นตอนแตงโมตกไปแต่ตอนนั้นเราอยากดูวิวไม่มีอะไรมากกว่านั้นยืนยันไม่มีประเด็นเรื่องเงินไม่เข้าใจมาได้อย่างไรโดยได้แสดงความบริสุทธิ์ใจกับเจ้าหน้าที่ไปหมดแล้วเรื่องแตงโมปัสสาวะทราบกันในภายหลังเมื่อได้คุยกันส่วนตัวไม่รู้บนเรือมีห้องน้ำจึงเคลียร์ตัวเองก่อนลงเรือยืนยันเราไปถ่ายรูปก่อนที่ออกมาภาพจะต้องสวยโมเป็นดาราด้วยจึงต้องมีการถ่ายรูปเพื่อนำไปใช้เช่นเดียวกับเสื้อชูชีพอาจเป็นอุปสรรคและรูปอาจออกมาไม่ดีโดยคิดว่าเราไม่ได้มาเล่นบานาน่าโบ๊ทและการขับเรือก็ไม่ได้หวาดเสียวจึงไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพหลังเกิดเหตุการณ์กลับเข้าฝั่งรีบกลับบ้านเพราะคิดถึงลูกและรีบอาบน้ำเข้านอนไม่ได้คิดเรื่องที่จะมาให้ปากคำเลยค่ะเอาเป็นว่าก็ต้องรอติดตามความเคลื่อนไหวกันต่อไปนะคะ